อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับเครื่องบินซู35นะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากข่าวที่สหรัฐไม่ขาย F35 ให้ไทยเนี่ยก็มีหลายสื่อโผล่มาเหมือนกันว่างั้นเราซื้อซู35ดีไหมผมก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับซู35นะครับคืออย่างนี้นะครับซู35เนี่ยก็ชื่อเต็มนะครับเรียกว่าซูคอยนะครับผมแต่ว่าตามรหัสเรียกของทาง NATO เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Flanker E นะครับโดยซู35เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่นั่งเดียวเป็นเครื่องบินสมรรถนะสูงนะครับจัดได้ว่าอยู่ในยุคเจเนเรชันที่ 4.5 นะครับของกองทัพอากาศรัสเซียเนี่ยซู35เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกแบบมาเพื่อการทำการบินแบบรบนะครับแล้วก็สามารถบินได้อย่างเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยทีเดียวนะครับด้วยพลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟน2ตัวนะครับมี Afterburner นะครับที่สำคัญเนี่ยยังมีท่อที่เอาไว้ปรับทิศทางแรงขับได้นะครับจึงทำให้ซู35เนี่ยมีความสามารถในการบินในท่าทางที่ฝืนแรงโน้มถ่วงโลกนะครับถ้าใครเคยดูคลิปต่างๆจะเห็นได้เลยว่าซู35เนี่ยเช่นสามารถหยุดกลางอากาศนะครับเอียงหยุดกลางอากาศตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามีท่อปรับทิศทางแรงขับนั่นเองนะครับที่สำคัญเนี่ยมีการติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบ Fly by Wire นะครับแล้วก็มีระบบดิจิตอลรูปแบบใหม่นะครับมีระบบเรดาร์ตรวจจับแบบที่เราเรียกว่าinfrared search and track นะครับผมเป็นระบบในการตรวจล็อกเป้าหมายและติดตามเป้าหมายนะครับสามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันถึง8เป้าในครั้งเดียวนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยทีเดียวที่สำคัญเนี่ยสามารถทำการบินด้วยความเร็วสูงถึง 2.2 มัคหรือ 1,500 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเราตีเป็นหน่วยกิโลเมตรก็คือ 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิสัยในการปฏิบัติการครั้งนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,600 กิโลเมตรนะครับซู35เนี่ยยังรองรับการปล่อยอาวุธแบบอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยยังรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีด้วยอินฟราเรดนะครับรุ่น R73 ได้นะครับแน่นอนนะครับซู35เนี่ยมีความสุดยอดหลายอย่างนะครับแล้วก็เข้าประจำการในกองทัพรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014นะครับปฏิบัติการได้ทั้งภารกิจที่โจมตีจากอากาศสู่อากาศแล้วก็อากาศสู่ภาคพื้นดินนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นข่าวที่นานพอสมควรแล้วนะครับปี65ก็คือยูเครนเนี่ยเขาใช้มิก29ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเก่านะครับก็สามารถยิงซู35ของรัสเซียตกได้นะครับซึ่งสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าการที่เครื่องบินรบแม้จะต่างเทคโนโลยีกันเนี่ยอย่างมิก29เนี่ยสามารถเอาชนะซู35ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าซู35ไม่ดีนะครับเพราะว่าการรบจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับจึงอยู่ว่าเครื่องบินเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องบินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตัดสินแพ้ชนะแต่ประสบการณ์ของนักบินนะครับสภาพอากาศนะครับการสนับสนุนภายนอกยุทธวิธีเนี่ยก็เกี่ยวด้วยนะครับจากข่าวที่ว่ามิก29เนี่ยของยูเครนเนี่ยเอาชนะซู35ได้เนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นนะครับเขามีการคาดการณ์กันว่าทั้งมิก29และซู35ของรัสเซียที่เกิดข้อพิพาทกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติงานสู้กันในความสูงที่ต่ำนะครับและเป็นพื้นที่ของยูเครนนะครับผมทำให้ยูเครนเนี่ยมีความได้เปรียบในแง่ของสัญญาณเรดาร์ต่างๆการคุ้นชินกับพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นข่าวมาแล้วนะครับว่าพิสูจน์แล้วว่าซู35เนี่ยกับมิก29เนี่ยมิก29เก่ากว่าก็ยังสามารถเอาชนะซู35ได้นะครับอีกความเห็นนึงเดี๋ยวผมจะพาไปเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างซู35กับ F35 นะครับว่าเป็นอย่างไรและเพราะอะไรเราควรซื้อหรือเราไม่ซื้อไปกันเลยนะครับนะครับในส่วนของค่าบำรุงรักษาในการบินต่อชั่วโมงนะครับ F35 เนี่ยจะแพงกว่าซู35นะครับคือต่อชั่วโมงเนี่ย F35 เนี่ยจะใช้ประมาณ 43,200 US ดอลลาร์นะครับในขณะที่ซู35เนี่ยถ้าบินต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 36,000 US ดอลลาร์นะครับก็เห็นได้เลยว่าซู35เนี่ยมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเนี่ยที่น้อยกว่าถ้าเทียบกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของ overall rating กันบ้างนะครับจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของระบบอาวุธอย่างเงี้ยครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับระบบอาวุธเนี่ยใกล้เคียงไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะเทคโนโลยีเนี่ย F35 เนี่ยจะได้คะแนนนำนะครับเพราะว่าไม่แปลกเพราะว่า F35 เนี่ยเป็นเครื่องบินเจเนเรชันที่5นะครับซูคอยเนี่ยเป็น 4.5 จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเทียบไม่ได้หรอกแต่เห็นหลายคนก็ถามมาว่าระหว่าง F35 กับ Su-35 ถ้าซื้อเนี่ยอันไหนดีกว่าผมก็ต้องบอกว่า F35 ดีกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องบินเจเนเรชันที่5แล้วก็ระบบอาวุธเราเนี่ยใช้ของอเมริกันและ NATO มานานนะครับก็ไม่ใช่ว่า Su-35 เนี่ยไม่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าระบบอาวุธเราเนี่ยไม่ใช่ค่ายของรัสเซียนะครับถ้าซื้อ Su-35 มาเนี่ยโอ้ต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่ต้องเทรนนักบินใหม่ทั้งหมดนะครับ
ในส่วนของความเร็วสูงสุดที่ทำได้เนี่ย Su-35 เนี่ยจะน้อยกว่า F-35 นะครับก็คือจะทำได้แค่230เมตรต่อวินาทีนะครับการไต่เพดานบินในส่วนของ Su-35 เนี่ยทำได้ถึง280เมตรต่อวินาทีเลยนะเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยก็ต่างกัน50กิโลเมตรนะครับในส่วนของความเร็วสูงสุดนะครับ F-35 ก็จะแพ้ซูเหมือนกันนะครับก็น่าแปลกใจอยู่แต่ก็อย่างที่บอกเนาะสมรรถภาพเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างนะครับในส่วนของการบริโภคน้ำมันนะครับซู35เนี่ยจะประหยัดกว่านะครับในส่วนของค่าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าซื้อซู35 1ลำเนี่ยจะเท่ากับขอไปครับถ้าซื้อ F35 1ลำจะเท่ากับซื้อซู35เนี่ยประมาณ2ลำนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ถ้าตีความแล้วง่ายๆนะครับซู35เนี่ยประหยัดกว่านะฮะแต่ว่าถ้าความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อจริงๆถ้ามี2รุ่นนะครับ F35 เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ณเวลานี้คือเขาไม่ขายให้เราเพราะฉะนั้นผมก็ยังสนับสนุนว่าควรซื้อ Gripen E นะครับยังไงเนี่ยถ้าสงสัยก็ไปดูในวิดีโอเก่าผมได้นะครับผมทำไว้แล้วว่าเพราะอะไรควรซื้อ Gripen นะครับสวัสดีครับ